สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาพูดกันถึงเรื่องวิธีการเปิดฝาข้างลอกโฟร์ทิวแล้วก็ออทิวนะครับสำหรับลอกเหลียวกบโอเคตัวนี้เป็นตัวหมุนซ้ายนะครับผมไม่แน่ใจจะเห็นชัดไหมนะฮะก็วิธีการเปิดนะครับใต้ตัวกดฟีสปูลนะครับตัวนี้จะมีตรงนี้นะครับสำหรับใช้เปิดก็ให้กดลงไปเลยนะครับกดลงไปนะฮะแล้วก็เขี่ยมันนิดนึงฝาข้างเขาก็จะเด้งออกมานะครับแบบนี้นะฮะเด้งออกมาเด้งออกมาหน้าตาข้างในเขาก็จะมีแบบนี้นะครับนี่พอเปิดออกมาปุ๊บด้านบนนะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับจะเป็นขีดนะครับสำหรับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเลื่อนเปิดเลื่อนปิดนะครับก็แล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างให้ดังแก๊กนะครับจากนั้นก็สามารถที่จะขยับฝาตัวนี้ออกมาได้เลยนะครับขยับสปูลออกมาได้เลยนะครับตัวชุดนี้วิธีการเปิดนะครับระบบการเปิดปิดแบบสไตล์ง่ายๆนะครับชุดนี้โอเคเดี๋ยวผมจะปิดให้ดูอีกรอบนึงนะครับตัวนี้วิธีการปิดนะครับของเขาก็จะมีเขี้ยวที่มาร์กเป็นสีดำๆตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ไปในช่วงของตัวรูที่เจาะอยู่ตรงนี้นะครับใส่เข้าไปเลยใส่ไปแล้วนะครับพยายามใส่ลงไปให้สุดนะครับมองดูภายในนะครับว่าไม่มีส่วนใดเกยกันอยู่อันนี้คือลักษณะการเกยนะครับคือด้านนี้จะนูนสูงส่วนด้านล่างนี้จะต่ำพยายามให้ขยับมันนิดนึงนะครับขยับให้มันรู้สึกว่าเออพอดีแบบนี้นะครับพอดีก็คือจะรู้สึกได้ว่ามันพอดีนะครับเมื่อมันพอดีแล้วเนี่ยเราก็เลื่อนตัวเปิดปิดนะครับที่ผมบอกเมื่อตอนต้นตัวนี้นะครับเลื่อนปิดลงไปเลยนะครับแต่ถ้ารู้สึกว่ามันเลื่อนแล้วมันแข็งมากเนี่ยวิธีการแก้นะครับก็คือให้ผลักกลับมาที่ตำแหน่งเดิมก่อนก็คือตอนที่เราเปิดนะครับพยายามขยับหรือสังเกตนะครับตรงเม็ดลานะครับพยายามให้มันปิดก่อนทุกเม็ดนะครับพยายามให้ปิดนะครับปิดให้หมดทุกเม็ดก่อนนะครับปิดนี่หมายถึงว่ามันจะมีกลางแบบนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะมองไม่เห็นอันนี้คือกลางนะครับดูที่มือผมเนี่ยอย่างเงี้ยคือกลางมันมืดมันมองไม่เห็นเนาะถ้าปิดก็คืออย่างเงี้ยมันจะหุบเข้าไปข้างในทุกเม็ดนะครับพยายามให้มันหุบเข้าไปข้างในทุกเม็ดก่อนเอานิ้วเราเนี่ยครับจิ้มๆเข้าไปให้มันหุบนะครับแล้วเราก็ลองใส่กลับไปใหม่ใส่กลับไปปุ๊บเนี่ยมันจะดังกริ๊กมันจะรู้สึกว่ามันแน่นเลยมันจะไม่ขยับอันนี้แล้วเราก็กดปิดลงมานะครับกดปิดลงมาปุ๊บแล้วเราลองปิดฝาด้านนอกนะครับให้เข้าแก็บพอดีนะครับตัวเนี้ยให้มันเสมอกับขอบของตัวบอดี้ลอกนะครับตัวนี้แล้วเราก็ลองมาสับตัวนี้ขึ้นตัวนี้ขึ้นนะครับมันก็จะล็อกได้เห็นไหมครับอันนี้คือล็อกได้แล้วปกติอันนี้คือล็อกนะครับหลายคนมีปัญหาตรงนี้นะครับว่าไม่สามารถที่จะออนมันขึ้นมาก็คือเปิดเนี่ยอย่างนี้คือเปิดนะครับเห็นไหมครับว่ามันผมเปิดให้ดูเนี่ยก็คือผมกดลงแล้วฝาตัวนี้จะเด้งออกมาเองในเคสที่ว่าเราใส่ถูกต้องนะครับอันนี้นะครับเวลาเราเปิดแล้วก็กดลงมานะครับแล้วก็ดึงฝาข้างออกมาได้เลยแบบนี้นะครับง่ายๆเนี่ยเวลาปิดแล้วก็ขยับพยายามนะครับพยายามขยับตัวนี้แล้วก็ปิดให้รู้สึกว่าเอ้ยมันเสมอราบเรียบกันทุกมุมนะครับแล้วเราก็อ่อนขึ้นมาปุ๊บอันนี้คือคลิกเรียบร้อยไม่หลุดอันนี้คือถูกต้องนะครับลักษณะการใส่ที่ถูกต้องโอเคขอบคุณนะครับที่ดูคลิปนี้ยังไงสำหรับเพื่อนๆสมาชิกนะครับที่ใช้ลอกตัวเรียวกบ4ทิ้วออทิ้วแล้วมีปัญหาลักษณะแบบนี้นะครับติดต่อมาทางเพจ TRY Fishing Tackle หรือเพจเรียวกบหรือ LINE นะครับ LINE ส่วนตัวที่ผมสามารถที่จะตอบได้ก็คือ TRY GAI นะครับหรือโทรเข้ามาที่ออฟฟิศก็ได้ครับ0959514519นะครับ
ผมในทีมงานช่างเซอร์วิสเนี่ยก็คือจะดูแลในส่วนลอกต่างๆให้นะครับไม่ว่าจะเป็นลอก4ทิวออทิวโบก้าฮอร์เน็ตจิกกิ้งสเปเชียลนะครับรวมไปถึงลอกกาก้าและลอกไคโดต่างๆนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยวิธีการแกะฝาข้างลอกในซีรีส์4ทิวออทิวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ